ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาทิสังลัพเพปิชังตาทิสังลัพเพพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกันติต่อไปนี้จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเรียกว่าเรามีธรรมคนมีธรรมก็เป็นคนที่ได้รับความสุขความเจริญคนไม่มีธรรมก็ไม่มีความสุขความเจริญหรือว่าเป็นคนจนคนที่จนในทรัพย์ความจนนี่ก็เป็นเหตุให้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าต้องกู้หนี้ยืมสินการกู้หนี้ยืมสินก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเป็นหนี้เมื่อกู้หนี้ยืมสินมาก็ต้องเสียดอกการเสียดอกก็เป็นทุกข์อีกเมื่อเสียดอกไม่ใช้เขาก็ทวงถูกเขาทวงอยู่เรื่อยก็เป็นทุกข์อีกถูกทวงไม่ให้ก็ถูกเขาตามตัวไปที่ไหนก็คอยตามทวงตามตัวอยู่เนี่ยก็เป็นทุกข์และเมื่อไม่ให้เขาตามตัวได้ก็ถูกเขาทุบตีถูกเขาทำร้ายถูกเขากักขังนี่เพราะความจนบุคคลที่จนในธรรมก็เช่นเดียวกันคือไม่มีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีหิริโอตตัปปะไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่สนใจไม่ได้ฟังธรรมคนที่ถือว่าเป็นคนจนจนในธรรมความจนนี่ก็ต้องเป็นหนี้นั่นก็คือการกระทำทุจริตลงไปทางกายทางวาจาแม้ทางใจมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมีการโกหกมีการพูดจาส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อมีการเพ่งเล็งจะเอาของผู้อื่นมีการพยาบาทอาฆาตมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมปฏิเสธบุญบาปเนี่ยคือความที่เป็นคนจนในธรรมก็เลยต้องก่อหนี้ด้วยการกระทำการกระทำกรรมลงไปนี่เป็นการได้ก่อหนี้เทียบกับการได้ก่อหนี้ไว้เมื่อมีการก่อหนี้ก็ต้องเสียดอกนั่นก็คือการที่ยังปกปิดซ่อนเล้นปกปิดความผิดเสียดอกไปอีกไม่เปิดเผยไม่สารภาพไม่แก้ไขเสียดอกลงไปเรื่อยๆแล้วก็ถูกเขาทวงคนที่ประพฤติทุจริตผิดธรรมเนี่ยก็จะถูกเขากล่าวขวัญในทางไม่ดีแล้วก็ถูกเขาตามตัวนั่นก็หมายถึงว่าจะไปนั่งไปนอนอยู่ที่ไหนอกุศลวิตกก็จะกลุ่มรุมจิตใจความฟุ้งซ่านพยาบาทอาฆาตหดหิดเล่าร้อนวิตกกังวลและที่สุดก็ถูกเขาจับถูกเขาคุมขังถูกเขาทำร้ายนั่นหมายถึงว่าเมื่อกายแตกทำลายขันก็ไปสู่ทุกขติวินิบาตนรกนี่ก็เพราะความจนในธรรมเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้เข้ามาบวชปฏิบัติธรรมมาสู่วัดมาสู่ศาสนาเราก็คือเรามาเป็นผู้ที่ไม่จนในธรรมจะได้เป็นผู้ที่มีศรัทธาเพิ่มพูนมีศีลมีความระอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีสุตตะการได้ฟังธรรมมีสติปัญญามากขึ้นเพื่อที่จะได้ออกจากทุกข์เพื่อที่จะได้ทำลาย
ความหลงความไม่รู้ออกไปถ้าเรายังมีความหลงความไม่รู้เราก็จะต้องทุกข์ต่อไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสังสารวัฏเนี่ยมันยืดยาวยาวนานตรัสถึงว่ามหาสมุทรยังมีวันเหือดแห้งไปเขาสิเนโลก็ยังมีวันพินาศแต่สงสารหรือสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดไม่ปรากฏเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชาตัณหาประกอบไว้เรากล่าวไม่ได้ถึงการทำที่สุดแห่งทุกข์ของเขาเนี่ยท่านตรัสให้เห็นว่าสังสารวัฏมันยืดยาวสัตว์ต้องเกิดต้องตายได้เสวยความทุกข์มากน้ำตาถ้ารวมไว้จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรภพชาติที่ยืนยาวเนี่ยทรงอุปมาเปรียบเทียบว่าถ้านำกิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปมาตัดเป็นชิ้นเป็นท่อนๆ ท่อนละ4นิ้วเอามาสมมุติเป็นมารดาของตนในอดีตชาติท่อนนี้ก็มารดาชาติหนึ่งท่อนนี้ก็มารดาชาติหนึ่งปรากฏกิ่งไม้ใบไม้นั้นหมดไปก่อนภพชาตินั้นยังไม่หมดเนี่ยการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายมากเพียงพอไหมที่เราจะเกิดความสังเวชสลดใจกับชีวิตที่เราผ่านมาด้วยความทุกข์ยากลำบากและก็จะต้องเผชิญอยู่ข้างหน้าอีกไม่รู้ที่สุดแห่งทุกข์เมื่อไหร่ก็ด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงด้วยอวิชชาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอวิชชาสูตรในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่24ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาไม่ปรากฏเบื้องต้นเบื้องปลายแต่ก่อนอวิชชาไม่มีภายหลังจึงมีเพราะสิ่งนี้เป็นเหตุปัจจัยอวิชชาจึงมีอะไรเล่าเป็นเหตุหรือปัจจัยหรืออาหารของอวิชชาควรตอบว่านิวรณ์ 5เป็นอาหารของอวิชชาอาหารหมายถึงปัจจัยนำให้ผลเกิดขึ้นคำว่าอาหารเนี่ยคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ผลเกิดขึ้นนิวรณ์ 5เป็นอาหารของอวิชชาคือเมื่อเกิดนิวรณ์ขึ้นมาเนี่ยก็ป้อนอาหารให้อวิชชาต่อไปหลงต่อไปเมื่อเกิดกามฉันทะนิวรณ์ความกำหนัดรักใคร่พอใจในกามคุณอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดก็เป็นอาหารของอวิชชาอีกมาเกิดพยาปาทะนิวรณ์ความพยาบาทอาฆาตปล่อยให้จิตมีความอาฆาตพยาบาทก็เป็นอาหารของอวิชชาอีกมาเกิดอุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความรำคาญใจก็เป็นปัจจัยให้อวิชชาต่อไปมาเกิดถีนมิทธะปล่อยให้จิตใจหดหู่ท้อถอยเสื่องซึมก็เป็นอาหารของอวิชชาไปเกิดวิจิกิจฉานิวรณ์สงสัยลังเลใจเป็นปัจจัยเป็นอาหารของอวิชชาตรัสต่อไปว่าแม้นิวรณ์ 5เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ 5ควรตอบว่าทุจริต3การประพฤติทุจริตนี่เองทำให้อนิวรณ์ต่างๆกลุ่มลมจิตใจคือการประพฤติกายทุจริตมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นมีการวจีทุจริตพูดโกหกพูดหยาบคายพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดมีอภิชฌาเพ่งเล็งจะเอาทรัพย์เอาของของผู้อื่น
มีพยาบาทอาฆาตโกรธแค้นมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดปฏิเสธบุญบาปให้ทานไม่มีพ้นการบูชาไม่มีพ้นการเส้นสวงไม่มีพ้นชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีสัตว์ที่เป็นอุปาติกะก็ไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเนี่ยคุณบิดามารดาไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีเนี่ยถ้ามีทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ก็เป็นอาหารของนิวรณ์ตรัสว่าแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของทุจริตสามควรตอบว่าการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์คือไม่ได้ระวังในการเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกปล่อยให้บาปเกิดขึ้นความโลภบ้างเกิดความโกรธเกิดความหลงในขณะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องอกุศลได้เกิดขึ้นบาปได้เกิดขึ้นไม่สำรวมนะไม่สำรวมอินทรีย์แม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าการไม่มีสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะก็เลยไม่ได้ระมัดระวังในการดูฟังการดมกลิ่นลิ้มรสแม้การขาดสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการไม่มีสติสัมปชัญญะควรตอบว่ามนสิการโดยไม่แยบคายการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเรียกว่ามนสิการโดยไม่แยบคายหรืออโยนิโสมนสิการการคิดพิจารณาที่ไม่แยบคายคือคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกคิดไปในทางที่ไม่ดีมันก็ขาดสติทำเป็นอาหารของการขาดสติสัมปชัญญะแม้มนสิการโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของมนสิการโดยไม่แยบคายควรตอบว่าความไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสไม่เชื่อบุญเชื่อผลบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อผลบาปไม่เชื่อสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนไม่เชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขาดศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารความไม่มีศรัทธาเนี่ยเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารความไม่มีศรัทธาอะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรตอบว่าการไม่ฟังพระสัทธรรมไม่ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ตรัสไว้ชี้ถึงความเป็นจริงของชีวิตของธรรมชาติขาดการฟังพระสัทธรรมแม้การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมควรตอบว่าเพราะไม่ได้คบสัตบุรุษไม่ได้คบคนดีคนมีศีลมีธรรมสัตบุรุษคือคนดีเนี่ยก็เลยไม่ได้ฟังธรรมฉะนั้นการที่ไม่ได้คบสัตบุรุษที่สมบูรณ์การไม่ได้คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ย่อมทำให้มนสิการโดยไม่แยบคายบริบูรณ์การมนสิการโดยไม่แยบคายบริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์
การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้พุทธจริต3บริบูรณ์ทุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้นิวรณ์5บริบูรณ์นิวรณ์5ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้อวิชชาบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชามีอาหารอย่างนี้บริบูรณ์อย่างนี้เนี่ยท่านแสดงถึงธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยธรรมก็มีเหตุมีปัจจัยธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆได้นั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อหาทางออกเมื่อเรารู้ว่าอวิชชาถ้ายังมีความหลงความไม่รู้อยู่มันก็จะทำให้กิเลสตัณหาอุปาทานเป็นไปต่อไปอยู่พอมีกิเลสตัณหาอุปาทานก็จะทำให้ทำกรรมลงไปไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วแม้กรรมดีบางทีก็ทำด้วยกิเลสก็ได้อยากรวยอยากสวยทำบุญทำกุศลเพื่ออยากรวยอยากสวยอยากเกิดสวรรค์อย่างนี้ก็เป็นโลภะอยากจะได้หน้าได้ตาอยากจะได้ชื่อเสียงอยากจะได้ความยกย่องสรรเสริญก็เลยบริจาคทานอย่างนี้ก็โลภะความโลภความหลงก็เลยทำให้ทำบุญได้เหมือนกันผลบุญก็ไม่เต็มที่ฉะนั้นกรรมดีกรรมชั่วเมื่อมีก็ทำให้มีวิบากการอุบัติบังเกิดขึ้นแห่งรูปนามขันธ์ห้าอยู่เนี่ยเมื่อมีรูปนามขันธ์ห้าขึ้นมากองทุกข์ทั้งหลายก็ตามมาคือความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกพิไรลำพันธ์ความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจนะเพราะประสบกับความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจผิดหวังไม่สมปรารถนาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้อย่างนั้นเผชิญกับสิ่งไม่พึงปรารถนาก็เป็นทุกข์กองทุกข์ทั้งหลายก็ตามมาและเมื่อมีขันธ์ห้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็ยังหลงต่อไปอีกถ้าไม่ได้ประพฤติธรรมปฏิบัติให้มีวิชามีสติปัญญาก็จะหลงเนี่ยมีขันธ์ขึ้นมาเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาขันธ์โดยความเป็นของว่างเป็นของที่ไม่มีสาระจะได้มีวิชาความรู้เกิดขึ้นมีวิชาและวิมุตติความหลุดพ้นจากอสวกิเลสเกิดขึ้นให้พิจารณาขันธ์ห้าโดยเป็นของว่างครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอจงพิจารณาขันธ์ห้าเป็นของว่างไม่มีสาระดุจดังฟองน้ำดุจดังพยับแดดดุจดังการเล่นกลของนักบัญญากลมืออาชีพที่จะออกจากทุกข์ได้เนี่ยคือต้องพิจารณาขันธ์ห้าเนี่ยสิ่งที่ประกอบมาเป็นชีวิตอยู่เนี่ยมันประกอบด้วยขันธ์ทั้งห้าคือหนึ่งรูปขันธ์ธรรมชาติที่เสื่อมสลายอยู่เสมอที่ประกอบเป็นอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นรูปขันธ์มันมีความแตกสลายเสื่อมสลายตลอดเวลาเสมือนกับฟองน้ำฟองน้ำเนี่ยมันแตกทันทีเป็นฟองฟองฟองมันแตกคนที่เจริญสติเจริญวิปัสสนาเมื่อมีญาณวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นอย่างรู้ในกายเนี่ยไปสัมผัสรูปที่กายเนี่ยมันแตกสลายเหมือนฟองน้ำก็มีเหมือนคลื่นกระทบฝั่งแตกสลายแตกสลายอยู่การได้เห็นอย่างนี้ทำให้รู้สึกได้ว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์คือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์กลัวหรือจะยึดถือว่าเป็นตัวตนก็เห็นได้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาขันธ์ห้าเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำเหมือนต่อมน้ำเวทนาขันธ์สวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สบายกายไม่สบายกายดีใจเสียใจเฉยๆเนี่ยที่จริงมันเสื่อมสลายมันแตกสลายต่อมน้ำที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยพอมันผุดขึ้นมาก็แตกสลายผุดขึ้นมาก็แตก
ไม่ยั่งยืนเวทนานี้ก็ไม่ได้ยั่งยืนแต่เราไม่เห็นความจริงเพราะไม่ได้พิจารณาไม่ได้พิจารณาก็ยึดถือเอาเป็นตัวเราของเราวนเวียนอยู่อย่างนั้นท่านอุปมาเหมือนว่าสุนัขที่เขาผูกมัดไว้กับหลักมันจะดิ้นมันจะวิ่งก็จะวนเวียนอยู่ที่หลักนั่นแหละฉันใดก็ดีปุถุชนก็ตามย่อมยึดขันห้าเป็นตัวเราเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นตัวตนของเราเราอยู่ในขันห้าขันห้าอยู่ในเราไม่พ้นจากขันห้าไปได้ไม่พ้นจากความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจไม่พ้นจากทุกข์ถ้ายังเห็นวนเวียนอยู่ในขันธ์ห้าเป็นตัวตนเนี่ยเอาขันธ์เนี่ยเป็นตัวเราเอาเราเป็นขันธ์เอาขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวตนของเราหรือไม่ก็เราเนี่ยอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าในเรากายเนี่ยเป็นตัวเราไหมเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเป็นตัวเราไหมบางทีรู้สึกไม่ใช่เราแต่มันยึดตัวเป็นของเราบางทีว่าไม่ใช่ของเราแต่มารู้สึกว่าอยู่ในเราหรือว่ามีเรามาอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาความจำได้ไม่รู้อันเป็นขันธ์ที่สามมันก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าผู้ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากำหนดเห็นสัญญาความจำเนี่ยพอกำหนดไปก็ย่อยสลายไปสลายไปหมดไปยุบไปหายไปไม่มีตัวตนเหมือนพยับแดดที่มองไกลๆเห็นเป็นตัวยิบยับพอเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีตัวตนขันธ์ที่สี่สังขารขันธ์ความปรุงแต่งของจิตถูกปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งในจิตเนี่ยเกิดความรักเกิดความชังเกิดวิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจเป็นต้นเนี่ยเป็นสังขารปุถุชนก็จะยึดเอาเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในเรามีเรามาอยู่ในสังขารแต่ที่จริงนะไม่ใช่ตัวเราถ้าเจริญสติกำหนดไปเวลามีสังขารเกิดขึ้นปรุงแต่งในจิตใจก็กำหนดรู้ดูสิว่ามันเที่ยงไหมมันตั้งอยู่ได้ไหมบังคับได้ไหมใช่ตัวตนไหมเจริญสติกำหนดไปบ่อยๆเวลาที่มีการปรุงแต่งขึ้นมาในจิตใจก็จะทำให้เห็นว่าเป็นของว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนฉะนั้นถ้าปล่อยให้สังขารปรุงแต่งจิตอยู่เรื่อยไปก็เป็นทุกข์วิตกวิจารกลัวเกิดความกลัวเกิดความห่วงเกิดความทุกข์เกิดความโกรธเกิดความพยาบาทเกิดความอิจฉาริษยามานะทิฏฐิเนี่ยมันถูกสังขารปรุงใจไปเอาเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงอยู่นั่นท่านจึงต้องให้เจริญสติกำหนดระลึกพิจารณาขันธ์ห้าให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นของเที่ยงแท้ถาวรขึ้นชื่อว่าขันธ์ขึ้นชื่อว่าสังขารภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับที่เมืองสาวัตถีกราบทูลถามว่าสังขารหรือขันธ์ที่เที่ยงแท้ยั่งยืนมีหรือไม่พระองค์ก็ทรงหยิบก้อนโคใหม่มูลโคขึ้นมานิดหนึ่งตรัสว่าอัตภาพที่จะเที่ยงแท้ถาวรแม้เพียงเท่านี้ก็ไม่มีถ้าความเที่ยงแท้มีอยู่ในขันธ์ห้าการประพฤติพรหมจรรย์ที่จะออกจากทุกข์ก็จะไม่มีตรัสเล่าว่าพระองค์ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นกษัตริย์อยู่ที่เมืองกุสาวดีมีเมืองขึ้นถึง 84,000 เมืองมีปราสาทมีบัลลังก์มีเรือนยอดมีช้างม้ารถเป็นต้นถึง 84,000 แต่ว่าสังขารทั้งปวงในอดีตเหล่านั้นก็เสื่อมสิ้นหมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยเพราะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่มีหรอกที่จะเกิดอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเที่ยงแท้อยู่จะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นอรูปพรหมที่ไหนก็ไม่เที่ยงภิกษุอีกรูปหนึ่งเหมือนกันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทูลถามว่าขันธ์ห้าที่เที่ยง
มีบ้างไหมขันธ์ห้าที่จะเที่ยงแท้ถาวรมีหรือไม่หนอพระพุทธเจ้าได้ใช้เล็บช้อนฝุ่นขึ้นมานิดหนึ่งตรัสว่าขันธ์ห้าที่จะเที่ยงแท้ยังยืนแม้เพียงเท่านี้ก็ไม่มีฉะนั้นถ้าหากว่ายังปล่อยให้ชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดคือมีขันธ์ห้านี้เรื่อยๆไปจะก็จะตกอยู่ในความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์นะเมื่อเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้บังคับอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ในปัญญาของผู้ปฏิบัติเมื่อกำหนดพิจารณาลงไปในขันธ์ห้าจะเห็นถึงความบังคับไม่ได้ของรูปนามขันธ์ห้าสิ่งทั้งหลายหรือขันธ์ห้าจะเกิดก็บังคับอย่าให้เกิดก็ไม่ได้ขันธ์ห้าจะดับก็บังคับไม่ให้ดับก็ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้มากขึ้นจิตจึงต้องยอมว่าอ้าวไม่เที่ยงก็ต้องยอมรับว่าไม่เที่ยงมันเป็นเช่นนั้นเองเพราะมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงนี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเหตุเกิดผลก็เกิดเหตุดับผลก็ดับมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะยอมรับกับความเป็นจริงอย่างนั้นจิตก็วางเมื่อวางก็ว่างว่างก็หลุดพ้นวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่ห้าเหมือนกับการเล่นกลของนักแสดงมัญญากลมืออาชีพบางทีเขาบังให้เห็นเหมือนกับว่าเป็นจริงเป็นจังบางทีเอาคนไปอยู่ในกล่องแล้วก็แทงทะลุกล่องตัดคอตัดอะไรออกไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นความจริงเหมือนเขาหลอกแต่เขาลวงตาคนดูจับเขาไม่ทันออกมาเป็นนกบังเป็นอะไรต่างๆเนี่ยวิญญาณก็เหมือนกันเนี่ยมันหลอกให้เหมือนกับเป็นตัวเราถ้าไม่ได้มีสติปัญญาแล้วมันรู้สึกเป็นเราไปหมดวิญญาณคือถ้ารู้เนี่ยเวลาเห็นก็รู้สึกว่าเราเห็นได้ยินโสตวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเราได้ยินเวลาคานะวิญญาณรู้กลิ่นก็รู้สึกเป็นเรารู้กลิ่นเวลารู้รสก็รู้สึกเป็นเราเวลารู้สึกสัมผัสก็เป็นเราไปหมดเวลาคิดนึกก็ว่าเป็นเราคิดเพราะมีอุปาทานเข้าไปยึดเอาวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณวิญญาณอยู่ในเราเราอยู่ในวิญญาณบางทีกายไม่ยึดไม่ยึดถือรูปที่กายว่าร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเน่าเปื่อยผุพังแต่จิตใจคือวิญญาณเนี้ยเป็นเราออกจากร่างไปหาที่เกิดใหม่ความยึดวิญญาณจะยึดมากยึดไว้มากพระพุทธเจ้าพิจารณาเป็นของว่างไม่มีตัวเราของเรากำหนดเจริญกำหนดให้จดสภาวะในวิญญาณที่ปรากฏก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณังอนัตตาวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้วิชาเกิดขึ้นเข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าได้แสดงว่าแม้วิชาและวิมุตติเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติควรตอบว่าโพชฌงค์7โพชฌงค์คือองค์แห่งความตรัสรู้เนี่ยมี7ประการในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระมหากัสสปะป่วยหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมถามอาการท่านก็บอกว่าทุกข์ทรมานมากไม่บรรเทาเลยพระองค์ก็แสดงโพชฌงค์ให้ฟังพระมหากัสสปะได้ฟังเรื่องโพชฌงค์ก็หายป่วยหายเจ็บอีกคราวหนึ่งพระมหาโมคคัลลนะป่วยเอาเหมือนกันอาพาธพระเจ้าเสด็จไปเยี่ยมถามอาการทุกข์ทรมานมากพระองค์แสดงโพชฌงค์7ให้ฟังก็หายป่วยอีกคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าอาพาธทรงพระประชวรเองเหมือนกันก็ให้พระจุนทะผู้เป็นสาวกแสดงโพชฌงค์7ให้ฟังพระองค์ฟังแล้วก็หายประชวรฉะนั้นโพชฌงค์7เนี่ยก็เป็นธรรมที่ฟังแล้วหายป่วยแล้วก็เป็นอาหารของวิชาและวิมุตติเพราะว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์พระมหากัสสปะก็เป็นพระอรหันต์เข้าใจในธรรมเป็นอย่างดีเข้าถึงธรรมมาแล้วถึงวิมุตติหลุดพ้นมาแล้วพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นเจ้าของแห่งธรรมโพ
พราะฉะนั้นเมื่อเวลาฟังธรรมก็จะมีความซาบซึ้งมากเพราะว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้และก็เป็นผู้ที่ถึงด้วยฟังในสิ่งที่ตนเองได้ถึงได้ประสบมาแล้วได้เห็นได้แจ้งมาแล้วจึงเกิดปิติซาบซึ้งอำนาจของปิติก็จะแผ่ซ่านร่างกายจึงหายป่วยหายเจ็บได้ฉะนั้นแต่ว่าเราเนี่ยปัญญาน้อยฟังแล้วก็ไม่สว่างไม่แจ่มแจ้งก็เป็นนิสัยปัจจัยไว้โพชฌงค์เจ็ดก็มีหนึ่งสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความตรัสรู้คือความระลึกได้คือสติที่ระลึกรู้อยู่กับสภาวะรูปนามอย่างดีอย่างต่อเนื่องอย่างมีกำลังจิตไม่ส่งออกนอกแล้วสติมั่นคงอยู่ในตัวเนี่ยถึงไม่ต้องออกแรงก็รู้อยู่ในตัวรู้อยู่ในตัวสติมีกำลังดี 2. ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งความตรัสรู้คือการสอดส่องพิจารณาในธรรมเป็นตัวปัญญาเกิดร่วมกับสติเวลาสติระลึกรู้อะไรปัญญาก็พิจารณาธรรมเหล่านั้นพิจารณาถึงวิเศษณลักษณะของรูปของนามมีสภาพที่ต่างๆกันอย่างปฐวีก็มีลักษณะแข็งแข็งเตโชไฟก็มีลักษณะร้อนเย็นอาโปก็ไหลเอิบอาบเกาะกลุ่มวาโยก็พัดไหวเคร่งตึงพิจารณาเห็นรูปมีลักษณะต่างๆกันพิจารณาเห็นนามมีสภาพลักษณะที่ต่างกันโลภะก็โลภยินดีพอใจติดใจในอารมณ์โทสะก็โกรธประทุษร้ายในอารมณ์โมหะก็หลงไปในอารมณ์มานะก็เย่อหยิ่งถือตัวทิฏฐิก็เห็นผิดยึดมั่นอิจฉาก็ไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นมัจฉริยะก็ตนีหวงแหนกุกุจจะก็รำคาญใจอกุศลที่ตนเองได้ทำไปหรือกุศลที่ยังไม่ได้ทำทีนามิทาก็หดหู่ท้อถอยซึ่งซึมในอารมณ์วิจิกิจฉาก็สงสัยเนี่ยนามธรรมเหล่านี้มันมีสภาพที่ต่างกันอิริก็ไม่ละอายต่อบาปโอตตัปปะก็ไม่เกรงกลัวต่อบาปอุทธัจจะก็ฟุ้งซ่านซัดสายรับอารมณ์ไม่มั่นโมหะก็หลงไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้ถึงข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ลักษณะของนามธรรมต่างๆเนี่ยเมื่อกำหนดไปมีสภาพไม่เหมือนกันรูปลักษณะอย่างหนึ่งเวทนาก็อย่างหนึ่งสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็อย่างหนึ่งสังขารก็มีต่างๆวิญญาณก็ต่างจากรูปมีลักษณะไม่รู้อารมณ์นามนี่จะรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ได้ฉะนั้นวิจารณาเห็นวิเศษณลักษณะต่อไปก็เห็นถึงสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอเหมือนกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปแต่ละรูปเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนนามธรรมแต่ละอย่างก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยปัญญาพิจารณาเห็นถ้าสติจับรับรู้สภาวะธรรมได้ดีได้ต่อเนื่องปัญญาก็ทำหน้าที่สอดส่องพิจารณาในธรรมมีวิริยะสัมโพชฌงค์ประการที่3ความเพียรประคองตั้งจิตไว้อย่างดีแล้วก็4ก็คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดความสงบขึ้นมีความสงบใจสงบกายสงบใจอยู่ในธรรมประการที่3เกิดปิติก่อนอันที่1สติสัมโพชฌงค์อันที่2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันที่3วิริยะสัมโพชฌงค์อันที่4ปีติสัมโพชฌงค์มีความอิ่มเอิบในธรรมคนปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยจิตใจก็จะมีความอิ่มเอิบในธรรมรู้เห็นสภาวะธรรมอยู่อย่างจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วจึงเกิดประการที่5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ความสงบ6ก็สมาธิสัมโพชฌงค์ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์7ก็เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตที่มีความสม่ำเสมอเป็นกลางไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันทำให้สัมปยุตธรรมเสมอกันสติสัมโพชฌงค์ระลึกได้ในอารมณ์ในสภาวะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สอดส่องพิจารณาในธรรม
วิริยะสัมโพชฌงค์ความภาคเพียรประคองตั้งจิตไว้ปิติสัมโพชฌงค์ก็อิ่มเอิบในธรรมอยู่ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็สงบสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ตั้งมั่นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็ความเป็นกลางวางพอดีนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่สุดมันต้องมีความเป็นกลางพอดีสม่ำเสมอไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมก็เพ่งจะเอาให้ได้จดจ้องเพ่งเล็งบังคับมันก็ล้ำหน้ามันก็เกินเลยครั้นปล่อยวางก็วางจนหลุดเผลอเลอล่องลอยถ้าทำเหล่านี้มีกำลังเนี่ยมันจะไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอวางใจอย่างปกติเป็นกลางไม่ต้องเพ่งแต่ก็ไม่เผลอเพราะมีกำลังของเขาอยู่ถ้าใหม่ๆเนี่ยต้องคอยจะเพ่งไม่เพ่งก็จะเผลอทั้งหมดพอไปเพ่งก็เบ่งเมื่อเบ่งก็เคร่งตึงพอปล่อยก็หย่อนเผลอไผลหลับไหลเนี่ยมันไม่มีกำลังเหมือนคนขับรถไม่ชำนาญประคองรถให้ตรงทางไม่ได้หักไปทางนี้ไปข้างหักไปซ้ายไปขวาหักขวาลงซ้ายคนที่ชำนาญเขาก็ประคองรถได้เพียงตรงไปการปฏิบัติจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดความชนิดชำนาญถ้าเรานานๆฝึกนานๆปฏิบัติอย่างเงี้ยไม่ได้ผลไม่พอเพียงต้องทำอย่างต่อเนื่องการงานอะไรก็ตามถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องฝึกหัดอยู่เสมอมันก็จะเกิดความชนิดชำนาญการปฏิบัติธรรมที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องอาศัยความชำนิชำนาญการจะมีความชนิดชำนาญก็ต้องฝึกบ่อยๆฝึกอยู่เสมอระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างเป็นกลางอย่างวางอย่างปกติตรัสว่าแม้โพชฌงค์ 7เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของโพชฌงค์ 7ควรตอบว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นอาหารของโพชฌงค์ 7ก็คือการที่ระลึกรู้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4เนี่ยตามดูรู้เท่าทันกายในกายอยู่เนืองๆมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะละอภิชฌาและโทมนัสตามดูรู้เท่าทันในเวทนาอยู่เนืองๆตามดูรู้เท่าทันจิตในจิตอยู่เนืองๆตามดูรู้เท่าทันธรรมในธรรมอยู่ในเนื้อด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสัมปชัญญะและอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไปหน้าต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรประกอบอยู่แล้วก็ไม่ยินดียินร้ายการระลึกรู้แต่ละครั้งวางใจเป็นปกติไม่เข้าไปยินดียินร้ายด้วยสักแต่ว่าไม่ว่าอะไรเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทราบสักแต่ว่าทราบรู้สักแต่ว่ารู้ต้องเจริญสติไปให้เป็นลักษณะกำหนดกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคู่เหยียดเคลื่อนไหวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นกายกำหนดพิจารณาเวทนาสบายไม่สบายดีใจเสียใจเฉยๆกำหนดรู้จิตเนี่ยดูซิว่าปัจจุบันจิตมีราคะก็รู้จิตปราศจากราคะก็รู้จิตมีความโกรธก็รู้จิตไม่มีความโกรธก็รู้จิตมีความหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตมีสมาธิก็รู้จิตไม่มีสมาธิก็รู้จิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นบางครั้งกำหนดไปจิตก็หลุดไปได้จากความฟุ้งก็รู้บางทีโกรธอยู่กำหนดไปจิตหายจากโกรธแล้ววิมุตต์หลุดพ้นเป็นตทังคะวิมุตต์หลุดพ้นชั่วขณะขณะแต่บางทีกำหนดไปก็ยังอยู่อย่างนั้นฟุ้งก็ยังฟุ้งอย่างนั้นในจิตยังไม่หลุดพ้นโกรธก็โกรธอยู่อย่างนั้นกำหนดไปก็ยังโกรธก็รู้ด้วยว่ามันยังไม่หลุดพ้นเพราะว่ากำหนดแบบบังคับกำหนดแบบจะเอาให้ได้มันก็เลยเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนจะดับไฟแต่ใส่ฟืนมันก็เลยไม่ดับการกำหนดรู้ด้วยความบังคับโดยการจะเอาให้ได้เนี่ยมันเป็นตัวตัณหาเข้าไปเป็นเหมือนฟืนเหมือนเชื้อเพลิงใส่เข้าไปพอไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธมันก็เครียดแค้นเพราะมีความทยานอยากฉะนั้นต้องกำหนดรู้อย่างปล่อยวางสอนใจฝึกใจหัดใจตัวเองเสมอในการระลึกรู้ว่าต้องปล่อยต้องวางนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อจะเอาให้ได้
แต่มาเพื่อละเพื่อสละเพื่อปล่อยเพื่อวางต่างหากคอยเตือนตัวเองดูจิตใจตัวเองอย่าให้มันแล่นไปด้วยความทยานอยากถ้าวางใจได้ถูกเนี่ยมันก็จะเบาใจสงบใจเองกำหนดรู้สภาพธรรมพิจารณาธรรมในธรรมธรรมอันใดเกิดขึ้นก็รู้จะเป็นอกุศลจะเป็นกุศลเป็นวิบากเป็นอัพยากตธรรมกำหนดรู้หมดจนเห็นความไม่เที่ยงเห็นสภาพธรรมเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เห็นสภาพธรรมเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่จะเป็นอาหารของโพชฌงค์นะการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ตรัสว่าแม้สติปัฏฐานทั้ง4เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4ควรตอบว่าสุจริต3นี่คือศีลศีลนี่สำคัญนะการเจริญสติปัฏฐานที่ไม่ได้ผลเมื่อขาดอาหารคือศีลนะขาดความสุจริตไม่ได้ความสุจริตนี่เป็นอาหารกายต้องสุจริตวาจาต้องสุจริตมโนต้องสุจริตไว้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาก็ระมัดระวังอย่าโกหกอย่าส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทอาฆาตใครไม่เห็นผิดมีความเห็นผูกอยู่บุญมีจริงบาปมีจริงการบูชามีผลการเส้นสวงมีผลชาตินี้มีชาติหน้ามีโลกนี้โลกหน้าเนี่ยคุณบิดามารดามีสัตว์ที่เป็นอุปปาติกะมีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งด้วยตนเองมีความเป็นผู้มีความสุจริตทางกายวาจาใจเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4ตรัสว่าแม้สุจริต3เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของสุจริต3ควรตอบว่าการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์คอยระมัดระวังการดูการฟังการดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสถูกต้องให้ดีย้ายบาปเกิดขึ้นแม้การสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าการมีสติสัมปชัญญะการระลึกการรู้สึกตัวไว้ก็ทำให้เรามีความสำรวมถ้าเราขาดสติเดี๋ยวก็ลืมตัวดูในสิ่งที่ไม่ควรดูฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังขาดสติพอมีสติเราก็จะสำรวมตาขึ้นสำรวมหูสำรวมใจแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรตอบว่ามนสิการโดยแยบคายการทำไว้ในใจโดยแยบคายพิจารณาเป็นพิจารณาถูกเข้าใจคิดพิจารณาเป็นแม้มนสิการโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของมนสิการโดยแยบคายควรตอบว่าศรัทธาความมีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเนี่ยเชื่อกรรมเชื่อผลน้องกรรมเชื่อสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระองค์ตรัสไว้มีศรัทธาเชื่อถือเนี่ยจะทำให้เราคิดเป็นคิดถูกเข้าใจคิดพิจารณาเป็นคิดน้อมไปในทางที่ถูกแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของศรัทธาอะไรเป็นอาหารของการมีศรัทธาควรตอบว่าการได้ฟังพระสัทธรรมพระสัทธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ตรัสไว้มันอย่างที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นแม้การได้ฟังพระสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการได้ฟังพระสัทธรรมควรตอบว่าการคบสัตบุรุษการคบคนดีคนมีศีลมีธรรมได้กัลยาณมิตรที่ดีอย่างที่หลายๆท่านเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนที่ดีก็คงไม่ได้มาเมื่อไม่ได้มาก็ไม่ได้ฟังธรรมอาศัยคบกัลยาณมิตรคนดีคนมีศีลมีธรรมก็ชวนให้เรามาทำความดีเราก็เลยได้มาเมื่อมาก็ได้ฟังธรรมเนี่ยเพราะคบสัตบุรุษบางคนเนี่ยถ้าตามลำพังก็ไม่มีโอกาสจะได้เข้าวัด
อาศัยสัตว์บรุษบางทีพ่อแม่เป็นสัตว์บรุษชักชวนลูกบางทีลูกเป็นสัตว์บรุษชักชวนพ่อแม่บางทีเพื่อนเป็นสัตว์บรุษชักชวนเพื่อนเนี่ยบางทีเจ้านายเป็นสัตว์บรุษก็ชักชวนลูกน้องบางทีลูกน้องเป็นสัตว์บรุษก็ชักชวนเจ้านายได้เข้าสู่วัดสู่ศาสนาก็ได้ฟังธรรมฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าการคบสัตว์บรุษที่สมบูรณ์ย่อมทำให้การฟังพระสัทธรรมที่สมบูรณ์การฟังพระสัทธรรมที่สมบูรณ์ย่อมทำให้ความมีศรัทธาสมบูรณ์ความมีศรัทธาที่สมบูรณ์ย่อมทำให้มนสิการโดยแยบคายสมบูรณ์มนสิการโดยแยบคายที่สมบูรณ์ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์สติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ย่อมทำให้การสำรวมอินทรีย์สมบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่สมบูรณ์ย่อมทำให้สุจริต3สมบูรณ์สุจริต3ที่สมบูรณ์ย่อมทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์ย่อมทำให้โพชฌงค์7สมบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7สมบูรณ์ย่อมทำให้วิชาและวิมุตติสมบูรณ์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิชาและวิมุตติมีอาหารอย่างนี้สมบูรณ์อย่างนี้เปรียบเสมือนฝนที่ตกบนยอดเขาเมื่อตกหนักเข้าหนักเข้าน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ลุ่มทำให้ซอกเขาห้วยลำธารเต็มเมื่อซอกเขาลำธารห้วยเต็มเปี่ยมแล้วย่อมทำให้หนองเต็มหนองเต็มก็บึงก็เต็มเมื่อบึงเต็มแล้วย่อมทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มเมื่อแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำให้มหาสมุทรสาครเต็มมหาสมุทรสาครมีอาหารอย่างนี้เต็มเปี่ยมอย่างนี้เนี่ยทำทั้งหลายไหลมาแต่เหตุต้องอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมเราก็มาสร้างเหตุปัจจัยของการเป็นผู้ได้สดับตรับฟังธรรมของการเป็นผู้จะได้มีศรัทธาจะได้มีการคิดพิจารณาโดยแยบคายโดยถูกต้องมีสติสัมปชัญญะมีความสำรวมอินทรีย์เกิดขึ้นมีสุจริต3มีการเจริญสติปัฏฐาน4ของเราก็จะได้เจริญก้าวหน้าสมบูรณ์โพชฌงค์7จะได้ปรากฏสมบูรณ์ขึ้นและจะได้เข้าถึงวิชาความรู้แจ้งวิมุตติความหลุดพ้นดับทุกข์ให้ตนเองได้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเออ